ดีค่ะวันนี้เราสองคนก็อยู่กันที่กระดังมือสองโตเกียวพาซ่าเอก็คืออยู่ด้านหลังเราแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปตะลุยดูของมือสองญี่ปุ่นกันใช่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างใช่บอกเลยว่าที่นี่ใหญ่แล้วก็ข้างในสวยมากใช่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปดูกันซิว่าวันนี้เราสองคนพี่น้องจะได้อะไรกลับไปใช้กันบ้างนะคะค่ะแต่บอกเลยว่าใหญ่มากเลยนะอันนี้น้องฟิวเจอมาหรอคือแม่ส่งมาอ๋อแม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นโซเชียลติ๊กต็อกทุกคนเจออะไรน่าสนใจเขาก็จะส่งมาให้นั่นเนี่ยพูดถึงก็อยู่นู่นใช่ครับที่นี่ดูแล้วแบบใหญ่มากกว้างมากแล้วคนเยอะมากนะครับใช่แต่ก็มันกว้างมันก็ดูแบบไม่ได้แออัดขนาดนั้นใช่ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าโซนแรกนะกางเต็นท์ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเต็นท์แคมปิ้งโซนแรกก็จะเป็นแบบเหมือนโซนแคมปิ้งใช่ไหมใช่ต่างดูหูกระติกน้ำเตาอันนี้โคแมนเออเฮ้ยพวกนี้ตะเกียง300กว่าบาทน่ารักนะเอออุ๊ยอันนี้เป็นเจ้าหญิง450ฟิวป่ะโหฟิวให้แมวเหอะน่ารักอ่ะเออนี่ไงพวกโคแมนถ้าร้านนี้ก็มีพวกแบบมันเรียกว่าอะไรเซิร์ฟเหรอเซิร์ฟบอร์ดอ่ะใช่แล้วก็ไปยืนอ่ะที่เขาแต่เราน่าจะเหมาะอย่างนี้เตียงสนามเตียงสนามเหรอเป็นแพทย์อุ๊ยนี่ไงเต็นคิตตี้อันนี้เต็นท์แบบโยนป่ะพ่อใช่ครับน่ารักอ่ะไปดูด้านในกันเนี่ยถุงนอนมีเก้าอี้อุ๊ยฝั่งนี้ก็เป็นแบบเที่ยวออกกำลังกายแล้วนะใช่จักรยานได้เอาจักรยานไปปั่นเล่นเฮ้ยที่ออกกำลังกายถามแม่ได้เอาเปล่าพ่ออะไรเอาไหมแบกกลับไงเออรถสไลด์ไม่เปียวดีนะฝั่งนี้นี่เดี๋ยวฟิวชอบจักรยานอุ๊ยฟิวลองปั่นบ้านนั้นอ่ะไปเร็วฟิวเมียวอันเท่าไหร่อ่ะฟิล์มไม่รู้อ่ะนั่นแหละจะเป็นนี้แหละฟิวอ่ะไม่ได้ขอเล่นโชว์อ่ะอันจิ๋วอุ้ยลูวิ่ง150เองพ่ออันเนี้ย150เอาให้แมววิ่งป่ะเนี่ยไปเนี่ยไอ้นี่ไงฟิวใน TikTok ที่เวลาเขาทำคอนเทนต์เปลี่ยนเสื้อผ้าตึ๊บๆๆๆๆเออ150เองแต่เราฟิวว่านี้น่าสนใจกว่าคืออะไรโอ้คนค้าคนค้าเวอร์เฮ้ยถือว่าดีอยู่ตอนนี้เป็นตอนออกกำลังกายแล้วใช่เวอร์นี้4,500ไซส์จิ๋วนี่ลำโพงใช่อันใหญ่มีหลายแบบแล้วก็เป็นตุ๊กป้าตุ๊กป้าเฮ้ยสวิงมันอันเท่าไหร่ตะแกรงใส่กุ้ง80บาทนี่ไงที่เขาจับผีเสื้อน่ะเออเขาดักแมลงแล้วเนี่ยขี่ช้างจับตะกั่วแตนน่ะนึกถึงอันนี้เลยรุ่นนี้เด็ดตกปลาสุภาษิตมากมีหลายแบบนะตกแบบทะเลปะไม่เนี่ยมันตกเข้าไปทำไมมันใหญ่จังประกอบล่างหรือเปล่าไม่มีร่องตกปลาด้วยมาดูแล้วเขาก็จะมีราคาบอกเลยนะอันนี้450ที่ฟิล์มถืออ่ะพอต้องเอามาขายบ้างแล้วแหละพี่อันนี้ของแบบเป็นเหมือนแนวสะสมแล้วนะเพราะว่ามันเป็นของโบราณน่ะตามีเด็กคนเด็กท้ายด้วยอันนี้อะไรอ่ะฝั่งนี้ก่อนอันนี้เปอันนี้ไงข้อให้เด็กน้องอ่ะเด็กเล็กอ่ะกันดิ้นกันหลุดอย่างงี้ดีกว่าฟิวเอาป่ะกระโถนเหรอคุ้นๆนะคุ้นๆว่าซ่านของเล่นน่ารักอ่ะซูเวเนียร์หรือเปล่าเออเปิดประตูได้แล้ว250ได้นะสวยแต่อันเนี้ยแบบน้องฟิวเคยเห็นเมื่อก่อนที่เขาแบบชอบเล่นแล้วเอาไปพากันอ่ะตอนดูบ่อยมากเท่าไหร่300กว่าบาท350เฮ้ยจริงปะเนี่ยนี่ราคา350ได้อะไรบ้างอ่ะไม่กล่องเลยฟิว350ป๊าดทั้งกล่องเฮ้ยเท่าทั้งกล่องได้เยอะอยู่นะใช่ไหมฝั่งนี้เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเป็นไงได้ปลาหัวไม่ฟินบลูซีร้อยหนึ่งฟิวไมโครโฟน150อุ้ยกูฟังเท่าไหร่อ่ะ150บาทอ๋อดูแบบ90ใช่อุ้ยกีตาร์สีไม่แพงนะ 1,700 โหคลาสสิกจัดคิดว่าอยู่ในอนิเมะถ่ายรูปวันถ่ายรูปวันถ่ายรูปวันถ่ายรูปกีตาร์ก่อนเฟียวเฟียวนี่เขาเป็นเหมือนฟิวแบบสะสมแล้วเอามาขายต่อเลยเนาะนาฬิกาเก่าอุ้ยนาฬิกาเหมือนแบบตามการ์ตูนบาร์บี้อะตักติ๊กตักติ๊กตักแต่ว่าสวยนะอุ้ยน้องฟิวชอบข้างล่างแบบข้างล่างน่ะ
อ๋อแบบตั้งได้ใช่ใช่สวยนะกีตาร์ของเราเยอะมากเลยอุ้ยข้างๆมีอันนั้นด้วยนะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเดินทางไปดูเรียกเป็นแผงเลยอุ้ยฟิวเปียโนทำไมเล่นเป็นคีย์บอร์ดเลยไปดูกระเป๋ากันเจอแน่แล้วพี่จะหยิบกระเป๋าโอ้ฝั่งนี้เป็นของใช้อุ้ยกระเป๋ามีเยอะมากอุ้ยดูใบนี้สิอุ้ยอุ้ยยังไงใส่ไปทำงานอะไรเงี้ยเออเพราะก่อนหน้านี้ตอนเราฟีดเดินเข้ามาเห็นเขาซื้อกระเป๋ากันไปเยอะนะอันนี้ใบเท่าไหร่พี่เฟรมบาร์80เฮ้ยถูกนะฟิลบิ๊กแอนด์แมทอุ้ยเขาไม่เครื่องรางให้ด้วยเหรอน่ารักดีอ่ะมันเป็นแบบเปิดปิดโอ้โหฟิวน่ารักออกย้อนไปไกลมากเลยอุ้ยแต่ผมชอบใบนี้ใบนี้150ต่อน้องเลืออ่ะแต่มันสวยนะคือตอนนี้เรายังกำลังจะจอกับกระเป๋าอยู่น่ารักมากไปดูพวกรองเท้ากันปะเดี๋ยวเราเดินให้สุดก่อนฝั่งนู้นน่าเหมือนเป็นพวกหมอนลองนั่งอ่ะของญี่ปุ่นไงที่เขาลองตูดอ่ะลองก้นความก็มีนะที่เนี้ยใช่มีเป็นเซตแล้วก็มีแยกขายด้านหน้าด้วยที่ฟิล์มเห็นน้องฟิล์มอยากได้ใบนี้อ่ะซื้อเป็นกระเป๋าถาด150ได้อยู่นะดูดีมันใหม่มากเลยนะกระเป๋าถาดเหมือนหมวกเลยฟิลไม่แต่มันก็เหมือนอยู่แหละอุ้ยแต่ว่าใบนี้มันหนักนะหนักอยู่นะพ่อเขาเหมือนแบบใช้ผ้าถักเลยอ่ะดูดิ150 บาทใช่ไหมได้เอาไปเลยเฮ้ยมันดูแมทชิ่งกับเสื้อผ้าฟิวอยู่เฮ้ยที่นอนผ้าห่มมีหลายเนื้อผ้าอยู่นะผ้านี้มันแบบฟิวฟุ้งๆหน่อยฝั่งนี้เป็นเก้าอี้นะคะทุกคนก็เรียงกันเลยเนี่ยอุ้ยเก้าอี้เด็กอยากได้อ่ะเนี่ยนะให้ฮีโร่แล้วก็ทำกับข้าวให้กินดูดิความใฝ่ฝันอันสูงสุดได้นั่งเก้าอี้เด็กนี่แล้วเรามาถึงโซนเสื้อผ้าแล้วทุกคนเสื้อผ้าฟิล์มเห็นมีตรงข้างหน้าเคาน์เตอร์ด้วยมันต้องมีอะไรน้องฟิวว่าฟิวเข็มขัดแบบนี้ป้าที่แบบไวฟิวเขาชอบใส่กันไวฟิววะซานอ้าวกูชิเกงอย่าลองหยิบไปทุกคนดูก่อนอย่าน้องฟิวลองหาสักตัวโอ้โหอย่างเท่หรือเปล่าราคาเท่าไหร่ราคา50 บาทก็ไม่แพงนะใช่มีหลายแบบนะเขาบอกว่าเสื้อผ้า20 บาททุกตัวเสื้อเนี่ยคือตัวละ20 บาทหมวกก็มีนะเอออันนี้เท่าไหร่เนี่ยน่ารักอ่ะ120 บาทน่ารักอ่ะคือของไม่ได้แพงนะราคาแบบจับต้องได้ใช่ขอบคุณค่ะนี่ฝั่งนี้ที่ทำงานที่นี่ที่ทำงานที่นี่ด้วยใช่ไหมอุ้ยเสื้อผ้าตัวละ20 บาททุกตัวนะครับข้อเต่าฮะข้อเต่าสวยมากทุกคนดูพานิ่มด้วยนะยังไงยังไง20 บาทอย่าคิดนานดิพอละกันฝั่งนี้ไม่ยังมีอีกแต่ผ้ามันนิ่มมากเลยนะทุกคนนี่แล้วก็หมวดโซนตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆใช่โอ้โซฟาอุ้ยเหมือนตุ๊กตาที่อยู่ในการ์ตูนตอนเด็กๆเลยอะตัวเนี้ยมาตู้นี้ก็สวยมันเป็นตู้เสื้อผ้าแต่มันเตี้ยอยู่นะเหมือนอยู่ตามโรงแรมเลยอะฟิลนั้นไปเดินดูข้างหน้ากันไปฟิลได้กระเป๋าแล้วฟิลยังไม่ได้อะไรเลยได้ลองใบหนึ่งตู้เย็นเหรอใช่เหรอเป็นใช่ใช่เย็นไหมของญี่ปุ่นเลยอันนี้เขาลดเหลือ 8,000 ก็แม่มานี่หนูได้กระเป๋ามาใบหนึ่งอันนั้นน้ำอะไรอ่ะสปายเขาสปายครับไม่แม่งสดาหรือเปล่าแม่น้องฟิวได้กระเป๋าไปใบหนึ่งเฮ้ยน่ารักค่าทาเท่าไหร่200150ได้เยอะไปราคาได้ราคาได้ใช่ใช่เนี่ยใส่ไปทะเลเนี่ยได้เลยชุดนี้สวยนี่โต๊ะอะไรพ่อโต๊ะเขียนหนังสือเปล่าแปลกอ่ะติดคืออะไรก่อนมันเปิดได้ปะโอ้ยโต๊ะเครื่องแป้งเ
โต๊ะอะไรมันเป็นกระจกเลยอ๋ออันเนี้ยมันจะตั้งขึ้นแล้วก็มีปลั๊กมีสวิตช์มันตั้งได้อันเนี้ยเขาวางทับไว้อยู่แล้วข้างล่างอาจจะเป็นเก๊แต่งหน้าใช่เป็นฟิลแบบราชวงศ์เวอร์ดูฝั่งเนี้ยฟิล์มชอบตรงนี้มากใช่อันเนี้ยเห็นอยู่สวยมากเนี่ยแบบเก๊เขาก็จะเป็นสาแบบเนี้ยเหมือนแบบใส่ขนมปังอ่ะดูเหมือนบ้านอยู่ชนบทตามหนังอังกฤษอ่ะนี่อันนี้ใช่เลยหนังอังกฤษแต่เราอยู่โกดังญี่ปุ่นเอ้าฟิลมันได้เนี่ยเป็นที่นอนฮีโร่อย่างเงี้ยแล้วเค้าใส่ลาเต้เออโอ๊ยไม่ใช่ละลมไม่ใช่ละกระจกไปเดินดูของกันจริงๆฟิลอยากมาดูตรงของเล่นกับพวกจานชามเซรามิกเฮ้ยน้องฟิลเห็นใครแบ๊ไหนตรงนั้นโอ้นู่นจานชามมันก็มีใช่อันนี้คือราคาจะติดไปเลยอย่างเนี้ย10บาทมีพูฮะ10บาท10บาทอันนี้แบบเพนอันนี้อาจจะแบบว่าเหมือนตอนที่เราไปพวกเพนจานชามอะไรเงี้ยไม่ได้เอากลับบ้านอาจจะไม่อยู่ที่ตามโกดังญี่ปุ่นอ๋ออาจจะแนวๆนั้นแต่ว่าแก้วอะไรน่ารักมากพ่อดูเนี่ยต้องไปว่าแก้วใบนี้น่ารักนะ40บาทเอ๊ะน่ารักอะดีเทลด้านล่างนุ่นๆอุ้ย10บาทตามหาก่อนแก้วอันไหนที่จริงใจเฮ้ยอะไรนี่น่ารักมากน้องไปขอซาซองก่อน10บาทอุ้ยพ่อแบบนี้คู่กันสวยมาก20บาทเองดีวะจะเอาไปได้ใช้ปะเนี่ยแต่มันน่ารักอ่ะเหมือนกันน้องไปจะหาอุ้ยเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอ่ะหวานเหลือน่ารักอันนี้50บาทอุ้ย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 ลายคนขี่ม้านะคะทุกคนมันคือแบบใส่กาแฟอ่ะแอร์เมสหรือเปล่าฮ่าไม่ใช่แหละโอ้จานทุกคนอันนี้ใบละ30อันนี้50แต่ดีตรงที่ว่าเขาแปะราคาไว้ชัดเจนเลยนะนี่คือน้ำชาอุ้ยแต่บ้านเราไม่กินชาแต่แม่กินนะชาลิปตันนี่ได้ไหมจ๊ะเออมีหลายแบรนด์ดอกทานตะวันอันนี้น่ารักนะเซนเนียสีชมพูไม่มีลายคิตตี้บ้างเหรอโอ้จะไปหาจังไหนอ่ะอย่าต้องไปก่อนเผื่อจะเจอคิตตี้ฟิวการน้ำชาหน้าไปปลูกกระบอกเด็ดนะอุ้ยได้อยู่นะนี่ไงอย่างนี้เห็นปะน่ารักดีนะแปลกเนี่ยอุ้ยเป็นแก้วแบบเนี้ยเมื่อก่อนตามสนามหลวงก็ชอบไม่ใช้เนาะใช่เนี่ยเราเลยวางกระบอกเด็ดบ้านเรามีเหรอมียังอยู่ใช่ไหมค่อยเปลี่ยนอันนี้เนี่ยอันนี้เหมือนแบบเป็นเซตกินขนมมาดูดิอันนี้ที่รองแก้วไงอ้าวน่ารักจังแก้วหรอเนี่ยแต่อันนี้เซตกินขนมเป็นเซตนี่ฟิลขายเป็นแบบว่าอารมณ์แบบจานชามขนมอะไม่รู้ว่าเป็นเซตหรือเปล่า250ได้ทั้งกล่องอะไรเงี้ยแก้วคิตตี้มีไหมคะพี่ยังไม่เห็นแก้วคิตตี้เห็นแต่สนุปปี้อาจจะเจอคิตตี้นะมาดูโตโตโร่กันอุ้ยโตโตโร่โหเชื่อแหละว่ามาจากญี่ปุ่นแท้ถ้าแบบตรงนี้ไม่เลยนะเอาละ550เห็นเขาบอกว่าจีบีเขาสร้างการ์ตูนเรื่องใหม่ด้วยนะสร้างเรื่องอะไรใหม่หรอใช่เรื่องใหม่เรื่องสุดท้ายแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้ไปเกาะกระจกรถดีป่ะพ่อไม่แล้วหนูอยากได้คู่นี้ให้หนูได้ไหมเฮ้ยคือต้องไปลาเต้ฮะเหมือนเหยียบลาเต้เป็นน้องกระต่ายเหรอน่าจะใช่เป็นกระต่ายดูนุ่ม250บาทเอาป่ะล่ะหรือว่าจะเดินไปดูของเล่นก่อนค่อยกลับมาดูนี่ใช่ลูกหมูตอนเอวัตก็มีฝั่งโน้นเดี๋ยว50บาทมีกล่องยังไงเห็นไหมหมูเออถ้ามองไกลๆนี่มองไม่ออกว่าเป็นหมูยังไงล่ะมีกล่องด้วยขอวางไว้ก่อนนะคะอุ้ยแต่เนี้ยแป๊บนึงอุ้ยเป็นโตโตโร่ต่อตรงนี้มันเลอะทุกคนเสียดายเราไปดูโซนของเล่นกันได้ไปฟิล์มงอแงแล้วว่าอยากไปดูฝั่งนั้นที่ใส่กระดาษทิชชู่คือถ้าใครอ่ะดูตัวลุมหัวห้องฟิล์มจะเห็นว่าบนหัวนอนอ่ะมีตัวนี้แล้วตัวนึงตัวเป็นตัวเล็กไม่เราซื้อมาใส่ทิชชู่ที่บ้านกันเอาไหม550ตัวเป็นของแท้ไงอันนี้มันเป็นหมวกเปล่าฟิล์มไม่มันเป็นยางยืดอ่ะไม่มันรัดไม่ให้หลุดไงไม่ใช่ไม่ใช่ละน่ารักมากโอ้ยอะไรอ่ะเทปมือถือก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบเป็นพวกเทปป่ะอันนี้อะไรอ่ะซีดีการ์ตูนเรื่องรถไฟฉิกฉักฉิกฉัก
ไปเดินดูของกันเขาคิดเลขเหรอน่าจะใช่นะปรากฏไม่ติดแล้วอันนี้คืออะไรเหรอเขาต่อสายยางอันนี้คืออะไรอ่ะอันนึงเอาไปลองก่อนเฮ้ยอิเล็กทรอนิกส์จัดคิดเลขมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่รู้จักอันนี้ได้ถึงเมื่อก่อนเลยอ่ะมันจะเป็นฟิวอย่างเงี้ยเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เลยไม่มีราคาบอกเฟี้ยวจัดอ่ะคืออะไรอ่ะของเล่นเด็กเหรอ ไม่รู้ว่าคืออะไรไงคิดมากเลยของเล่นเด็กไง อะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยอันนี้เหมือนแบบจิปาถะเนาะนวดไม่รู้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้นขาถ้ามันจะใหญ่อ่ะใช่ไหมอาจจะขายเป็นเล็กเองเอาไปดูของเล่นกันเถอะนะฟิล์มอยากได้ของเล่นตอนนี้คือสายตาไม่มองก่อนมองแต่ของหาก่อนดูของเล่นตรงไหนก่อนตรงนี้มีแค่แบกเอาก้อนมีที่จับด้วยนะยังไงก็จับท่าเดียวกันอยู่ดี50บาทคอลเลคชันฮาโลวีนฟิวอะไรอ่ะดอกไม้ไม้กวาดอ๋อดอกไม้ไม้กวาดชัดๆตัวนี้หมีอะไรอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้นึกถึงหมีภูที่บ้านที่พ่อไปซื้อที่สำเพ็งอ่ะเอ้ยที่คลองถมอ่ะตัวน่ากลัวนะมันน่าจะเอาไปใส่กับพวกเข็มขัดมัดเรเดอร์พวกนี้ตัวอะไรอ่ะไว้น่ากลัวแปลกๆ120บาทนะครับคณะเป็นพวกสะสมหรือเปล่าอะไรอ่ะสับไอเสือเจออะไรนะน่าอะไรเหมือนจะเป็นน้องหมาอันนี้เป็นไข่ลานวิ่งวิ่งแต่ว่าฟิลสนใจอันนี้อยู่น้องพูดเองอ่ะพูดว่าไอผมได้อยู่ด้วยนะครับแล้วผมจะเล่นด้วยทุกคืนเลย150บาทแอร์เรียลนี่ตัวอะไรอ่ะไอนี่ไงอะไรนะ LOL เออ LOL พี่จะ SOSSOS ของชื่อเหลือลืมชื่อ Happy Birthday to you อันนี้เป็นโลขั้น6หน้ากากแปลงร่างตามงานวัด Merry Christmas อันนี้น่ารักมากของ Sesame Street เหมือนใส่นะเนี่ยใส่วันฮาโลวีนอ่ะน่ารักดีนะคอสเพลย์ใดๆมันมีอะไรเอ่ยอุ้ยหน้ากากเหมือนอันเมื่อกี้เลยผมแม่20บาทเองเนี่ยมันอาจจะแพงก็ได้นะแน่นาโคดะเหรอใช่งั้นฟิวซื้อดินี่ไงฟิวคิตตี้อุ๊ยหยิบไปก่อนอ้าวดีอย่างงี้หยิบเฉยเอาฟิวขอหยิบไปก่อนอุ๊ยตัวนี้มันคือตัวอะไรนะเหมือนในอาราเล่เลยเหรอมันอยู่ในชินจังเลยอาราเล่ไม่ใช่เหรอจริงๆน้องอดีตน้องอาจจะเคยวิ่งได้อ๋อโยมน้องขิดแล้วอ่ะพ่อมีรถด้วยนะอุ๊ยนิทานเหรอไหนอ่านสิอีเออซานซืออ่านนั้นจีนอ่านญี่ปุ่นไม่เป็นอ่ะไวโอลินมีเสียงไหมนะไหวไหมจ๊ะมีเสียงด้วยทุกคนอุ้ยเราอมไว้เหรอนี่ทายสิให้เอ่ยฟิวแอบคล้ายเรื่องไอ้เนี่ยอะไรอ่ะแม่ว่าสาวหัวใจกุ๊กอ๋อของวานิลาเหรออย่าขับรถไม่จ้าทุกคนช่วยขอพี่ก่อนพี่แว่นแน่นปูนตึก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 ปูดปูดนั่นแหละมีเสียงด้วยคืออะไรอ่ะ30บาทจริงของเล่นที่นี่เยอะมากเลยนะใช่ถ้าอยากได้ลองแวะมาดูฟิวเอ้ยโอเคนะไวด์โอเคเหรออ่ะลองดูด้วยฟิวไม่รู้อ่ะแต่จริงๆมันน่าจะแบบเหมือนอ้าปากได้น่าจะต้องมีช่องใส่ฐานแน่เลยน่าจะแลบลิ้นออกมาได้นะโมเดลอุ้ยเป่าปีเป่าดิทอนเมื่อกี้ฝากเฟซเสียงลงด้วยฟิล์มสีขาวเฮ้ย80บาทเหมือนตัวเมื่อกี้เป๊ะอุ้ยไงมามีไฟเอาวะเอาฝากด้วยนี่พ่ออย่างนี้ใส่กระบองเพชรน่ารักนะใช่น้องคนนี้ยังไม่หยุดพูดเลยอ่ะน้องอยากพูดโอ้
แก้วอย่างสวยอะฟิวเขาแมนเจอรี่ไรเนี่ยหายาก50บาทงานอะไรอะเฮ้ยสไปเดอร์80บาทงานมาเวลแมนเมดอินเจแปนของมาเวลเลยเรื่องเจออะไรอะเจอพวงเจอโทรศัพท์แต่เปิดมาก็คือทะเดินเขาคิดได้เนาะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาหลายอย่างมากหลักๆ ก็จะเป็นของฟิล์มหมดเลยมีของฟิล์มชิ้นเดียวก็คือไอ้ของเล่นอันเนี้ยก็หมดไปทั้งหมด360บาทใช่ก็คืออันนี้น้องฟิล์มไปหยิบมานะคะเป็นพาร์ทคิตตี้แล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็ของเล่นจุกจิกใช่ก็ได้มาประมาณนี้แหละแล้วอยากจะบอกว่าที่โตเกียวพลาซ่าของเยอะมากใช่แล้วคือเขาไม่ได้มีแบบแค่ตัวฝั่งญี่ปุ่นมือสองนะฝั่งหนูก็มีพวกแบบขายของจีนอะไรประมาณนี้ใช่แล้วจะบอกว่ามาที่นี่ไม่ร้อนนะครับภายในโกดังเนี่ยก็มีพัดลมคือพัดลมเขาใหญ่มากดูดีๆก็มันดูโปร่งนะอากาศไทยเทดีนะใช่ไม่อบไม่อ้าวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโกดังที่แนะนำเลยลองเซิร์ชดูนะครับแล้วก็แวะมาเที่ยวดูนะของถูกมากเน้นเลยถูกมากมีราคาให้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ราคาหลักสิบก็เยอะใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว